บ๊ายบายวันนี้ลองเข้ามาดูป่าบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็ป่าเห็ดไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแรงมากแล้วก็ฝนตกทั้งวันเลยนะคะได้ยินเสียงลมไหมอันนี้แวะมาเดินเล่นๆเฉยๆนะคะช่วงเย็นๆประมาณ6 โมงนี่ไงต้นบลูเบอร์รี่เต็มเลยเนี่ยทางป่าเลยแต่มันยังไม่ค่อยมีลูกชิลักในห้องออกโซเดอบลูเบอร์รี่ค่ะยะอุ้ยมีลูกแล้วอ่ะเต็มเลยนี่เดี๋ยวพามาดูนะคะนี่เดี๋ยวจะมาเก็บเนาะวันหลังแต่ลูกมันไม่ค่อยใหญ่อ่ะลูกมันยังเล็กๆอยู่นะคะเห็นปะนี่ลูกดำๆเนี่ยเนี่ยถ้าเก็บกินอย่างเงี้ยเก็บได้แต่ถ้าให้เก็บขายปีนี้คงไม่สู้นะคะว่าแผลผ่าตัดยังไม่หายเลยนี่ไงนี่เยอะเลยนะคะเดี๋ยวยุก็จะเดินเข้าไปดูข้างในว่ามันมีเห็ดหรือเปล่าเนาะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนี่ค่ะเต็มเลยมันออกแล้วแต่พออีกสักอาทิตย์หนึ่งนะคะมันก็จะสุกเต็มที่เนาะตอนนี้มันยังเป็นลูกสีม่วงๆอยู่ต้องเป็นคนที่รู้ที่เท่านั้นเนาะถึงจะมาเก็บได้เนี่ยเต็มเลยอ่ะอู้เต็มเลยอันนี้ก็จะมาสำรวจเห็ดสีเหลืองๆอ่ะเขาเรียกเห็ดมันปูหรือไม่ก็คายุหวันว่ามันขึ้นหรือยังนะคะเข้ามาก็เจอป่าบลูเบอร์รี่แบบนี้เลยก็จะมีเป็นแค่เกาะๆป่านี้ยังไม่เคยเข้ามานะคะเป็นป่าใหม่ที่เพิ่งจะเลี้ยวรถเข้ามาเห็นแล้วก็อยากกินอยากเด็ดมันเนี่ยเก็บไว้กินแล้วก็ช่วงที่เป็นช่วงหิมะตกเนาะเราก็เอาแช่แข็งไว้นะคะกินกับนมก็ได้นะคะเอาไปทำขนมก็ได้จะอร่อยมากนี่มีป่าบลูเบอร์รี่เลยแต่ก็ไม่เยอะมากนะคะป่าไม่ใหญ่ลมแรงมากกับลูกเบอร์รี่มอนอ๋อนนดอกบอกให้ลุงมาเก็บบลูเบอร์รี่นะคะหยุดก่อนเมียนี่เมียยังไม่หยุดทำงานนะคะเนี่ยเต็มเลยเมื่อสักประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วมันยังไม่มีขนาดนี้นะคะเลยเข้ามาดูเฉยๆเนาะเข้ามาสำรวจดูนะคะเหมือนมีเยอะแยะเลยนี่ที่รักเยอะเยวินทิตเตอร์ฟเดนแค่คันเชฮอยู่ในเดย์บลูเบอร์รี่นู่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีงานทำแล้วเดี๋ยวเข้ามาเก็บบลูเบอร์รี่ให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวรอให้มันสุกกว่านี้นิดนึงอาทิตย์หน้าก็น่าจะลูกมันก็จะแบบเก็บได้นะคะนี่เต็มเลยไหมลูกมันยังไม่เต็มที่เนาะมันยังแบบไม่สุกเต็มที่รออีกสักพักหนึ่งเป็นผลไม้ป่าที่มีประโยชน์มากนะคะเก็บกินได้เก็บขายได้นะคะส่วนใหญ่คนไทยที่เขาจะมาเก็บผลไม้ป่ากันก็จะมาเก็บบลูแบร์นะคะอุ้ยเห็นแล้วมันหยุดไม่ได้ไงนี่เต็มเลยนี่ลูกใหญ่ดีจังเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะมันมาแล้วนะปีนี้นะเดี๋ยวออกจากป่า ก่อนเนาะเพราะว่าฝนมันเริ่มตกแล้วนะคะลมมาฝนตกอาทิตย์นี้ฝนตกทุกอาทิตย์มาสำรวจดูเดี๋ยววันหลังเข้ามาใหม่ยังไงปีนี้นะคะ2020นะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งตารอคอยนะคะตั้งตารอคอยคลิปเก็บเห็ดของลุงนะคะลุงเอริกแล้วก็ยุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เดี๋ยววันนี้ขอกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย